ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้ามาสู่รายการ Speed Rider ครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณผู้สนใจดีกับของเรานะครับกับโชคอัพดีๆเหนือคอมมอนหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิทรรศการรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับฝนตกกล่องชื้นเลยลิ้นรวนรวนเลยนะถึงครับตกกับพี่มาเบรกนี้นะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำแขกรับเชิญก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมเกียรติศักดิ์ถนอมเกียรตินะครับจากสตอมแอโรพาร์ทครับสตอมแอโรพาร์ทนั่นเองครับผมแล้วก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยว่าสตอมคืออะไรครับสตอมเนี่ยก็คือเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์นะครับทั้งบิ๊กไบค์แล้วก็มินิไบค์นะครับผมใช่ครับก็คือเราเป็นโรงงานผลิตครับผมแล้วก็ทำแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้าของเราคือ Storm Aero Parts Storm Aero Parts ใช่ครับอ่ะมาถึงเจ้าพระเอกของเราแล้วหลายคนให้หลายคนคนดูผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะงงๆเหมือนเราที่เห็นทีแรกก็คือรถอะไรมันคือตัวไหนให้เจ้าของเขาเฉลยเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรครับคันนี้คันนี้เป็นรถ Honda MSX นะครับ125 SFตัวใหม่ครับตัวใหม่ใช่ครับเมื่อกี้มีคนตอบมาถูกด้วยคนตอบถูกแล้วเดี๋ยวให้ไปรับรางวัลกับทางสตอร์มเองนะคันนี้ทำไมมันแรงบันดาลใจอะไรมันถึงออกมาเป็นทรงนี้ครับผมคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับคันนี้ต้องเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าคันนี้เนี่ยพอดีว่าเรามีร่วมโครงการกับทาง Honda นะครับ AP Honda ก็คือจะจัดประกวดนะครับสำหรับรถของ Honda MSX 125 SF ตัวนี้ขึ้นมานะครับในชื่อรายการ The Catcher นะครับประกวดที่ชลบุรีเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมในรายการประกวดครั้งนี้ด้วยครับผมอันนี้ประกวดไปยังฮะหรือว่าประกวดไปแล้วครับตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมามีรางวัลติดไม้ติดมือไหมฮะก็มีรางวัลได้รางวัล Popular Vote มาแล้วก็ได้รางวัลอันดับที่3ของประเทศมาครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้เรียกว่าเข้าตากรรมการถ้วยทั้ง2ใบนี้ที่วางอยู่ใช่ครับอ๋อแล้วแรงบันดาลใจอะไรฮะมันถึงทำออกมาเป็นทรงนี้ครับคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับนี่คือตอนแรกที่ประชุมกับทาง AP Honda ที่จะจัดประกวดครั้งนี้นะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็น2เกรดนะครับว่าจะมีคนที่ได้รับคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ของคาเฟ่เลเซอร์กับคอนเซปต์แฟชั่นของทางสตอมเองเนี่ยเลือกที่จะเป็นคอนเซปต์ของคาเฟ่เลเซอร์ครับผมตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจก็คือตัวนี้เนี่ยได้คอนเซปต์ขึ้นมาว่าขอเป็นคาเฟ่เลเซอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงว่ารถคาเฟ่เลเซอร์ที่ยังไม่มีเห็นในบ้านเราใช่ครับเราก็นึกไปถึงว่ามันมีรถคาเฟ่เลเซอร์ที่ต่างประเทศเขานิยมคือการนำรถคาเฟ่เลเซอร์มาทำเป็นรถแดกก็เนี่ยผมเห็นทีแรกผมนึกถึงรถที่วิ่งในเกลือเขาเรียกทะเลเกลือครับที่ทำเป็นวิ่งทำท็อปสปีดกันวิ่งกันก็คือทรงแบบนี้เลยใช่ครับเพื่อในเรื่องของแอโรไดนามิกใช่ครับเป็นรถแดกนั่นเองสมัยจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากคาเฟ่เลเซอร์เพราะว่ารถแดกในทะเลเกลือแบบนี้มันก็เริ่มมีกันมาเขาบอกว่ามันนานมากแล้วตั้งแต่รถรุ่นเก่าๆก็จะมีทรงอะไรออกมาเป็นแนวประมาณนี้นะครับผมแล้วตัวบอดี้นี่มันยังไงฮะคันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือตัวนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาใหม่หมดทั้งหมดนะครับก็คือว่าอย่างทางสตอมเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเรื่องของแฟร์รี่อยู่แล้วใช่ครับครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเริ่มจากคอนเซ็ปต์ของมันก็คือตัวถ้าเราจะทำเป็นแดกแล้วนะครับจุดเด่นของรถคันนี้จริงๆถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกรถในสไตล์นี้ว่ารถสปินบิมเมอร์ใช่ครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของรถคันนี้คือเราอยากจะบิดให้มันเป็นรถที่เหมือนจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็เราก็เลยบิดคำเป็นสตรีทบิมเมอร์เป็นสตรีทบิมเมอร์ขึ้นมาใช่ครับก็ได้เห็นอยู่ก็ตัวเพราะว่างานถนัดของสตอมอยู่แล้วคือในเรื่องของพวกแอโรพาร์ทไฟริงใช่ครับนี่ก็ฝีมือของทางสตอมเลยใช่ครับตัวครอบนี่ทำจากอะไรฮะไฟเบอร์การ์ดครับเป็นไฟเบอร์การ์ดใช่ครับตัวนี้ก็คือเราขึ้นชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยครับที่จับดูไม่หนานะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนทำพวกแอโรพาร์ทเนี่ยมาถึงนี่โอ้โหไฟเบอร์นี่หนาตับเลยใช่ครับที่จับดูไม่หนามากงานคุณภาพเกรดดีเนี่ยถ้ามองของผมเนี่ยบิดยังงอตัวได้หน่อยนึงถ้าเป็นที่อื่นบิดนี่แข็งโป๊กเลยแล้วยังมีอะไรอีกฮะนอกจากตัวที่เราเห็นด้านหน้าที่เป็นตัวครอบล้อหน้าเข้าไปแล้วครับอย่างตัวรถยังคัสตอมทำอะไรเพิ่มเติมอีกฮะครับอย่างจุดเด่นเบื้องต้นเลยก็คือลองแฟลิ่งหน้านะครับแล้วก็รถในสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นก็คือการแฮนด์จับโชกเลยเด่นใช่ไหมฮะนี่อย่าเรียกว่าจับโชกเลยนี่จับใต้แผงคอใช่ครับจับล่างใช่แล้วก็ตัวครอบถัง
ก็คือดีไซน์ขึ้นมาใหม่หมดนะครับแล้วก็แฟลิ่งท้ายใช่ครับก็คือทางสตอมก็ออกแบบใหม่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับครับผมนะสวยดูลงตัวเลยนะใช่ดูเรียกว่ามีรางวัลการันตีอ่ะใช่ต้องเข้าตาแน่นอนได้เลยป๊อปปูล่าโหวตด้วยป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตนี่ผมว่ายิ่งกว่ากรรมการตัดสินนะเพราะว่ามันเป็นคะแนนเสียงโหวตจากทุกคนที่เข้าไปชมใช่ที่สำคัญอย่างน้อยก็เป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะในการออกแบบครั้งนี้ครับผมนะครับก็เรียกว่าสุดจริงๆกับสตอมแล้วก็ทางด้านขวาเรามีครับกับ CVR พันคันนี้ต้องบอกเห็นก็รู้แล้วเป็นรถแข่งครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับกับการทำรถคันนี้ CVR พันก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือของ3ผู้ผลิตนะครับก็คือจะมีวามอร์สนะเป็นแบรนด์ผู้ผลิตท่อไอเสียนะครับแล้วก็ GTR เป็นแบรนด์อลูมิเนียมครับพวกงาน CNC ต่างๆครับผมแล้วก็สตอมครับก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องแอโรคาร์ใช่ครับร่วมมือกันสร้างทีมขึ้นมาใช่ครับเพื่อลงแข่งในรายการ R2M ชื่อทีมว่า VGST Power Racing Team ครับ VGN Power Racing ก็เลยขึ้นเป็นโปรเจกต์เป็นรถแข่งขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เป็นทีมแข่งร่วมกันระหว่าง3บริษัทใช่ครับโอ้โหก็ออกมาอย่างที่เห็นก็แน่นอนต้องใช้พาร์ทของ Storm แน่นอนใช่ครับใช่มั้ยแฟลลิ่งนี่เป็นของ Storm ใช่ครับครับนะครับชุดนี้เราก็ดีไซน์ชุดแฟลลิ่งตัว CBR 1,2015ตัวนี้นะครับก็คือดีไซน์ให้มันได้อารมณ์ของ MotoGP ให้มากที่สุดก็คือสังเกตเราจะมีเพิ่มในส่วนของ Winglet ด้านข้างขึ้นมาด้วยนะครับใช่ถึงชิ้นนี้ใช่ไหมดักใช่ครับสีส้มใช่ครับใช่ครับเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกดิฟคูเซอร์ถ้ารถเก่งก็ดิฟคูเซอร์ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดไอ้นี่ของมอเตอร์ไซค์เขาจะเรียก Winglet เรียก Winglet ใช่ครับอย่างที่ Ducati ทีม Ducati ก็ทำขึ้นมาก่อนใช่ครับเท่ากับว่าตัวนี้พื้นฐานของตัวรถก็คือ CBR 1000 CBR 1000ใช่ครับแล้วค่อยเราปั้นในเรื่องของตัวแฟริ่งขึ้นมาใหม่ใช่ครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ของที่ไหนนะฮะเขาจะเป็นคนดูแลตัวนี้ให้ใช่ครับมีทางทีมงานทางทีมช่างนะครับเขาแยกกันคือ3บริษัทเนี่ยแยกในส่วนดูแลรับผิดชอบไปทางสตอมหลักๆก็คือดูในเรื่องของแอโรพาร์ใช่ครับก็เรียกว่าขี่สบายล้มได้ไม่เป็นไรใช่เขาก็ว่ากันปั้นเองอยู่แล้วปั้นเองอยู่แล้วแล้วก็จัดไปแล้วผลงานเป็นไงครับในการแข่งขันR2Mอันนี้สนามล่าสุดมาก็ถือว่าโชคดีที่ได้อันดับที่1ของรุ่นCBR 1000 Big Wing มานะครับใช่ครับมีโพเดียมด้วยไม่ธรรมดาครับนะครับอันดับที่1แล้วอ่ะใช่ครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับใช่ครับกับผลงานการทำทีมแข่งครับนะครับแล้วสนามต่อไปยังไงฮะรายการแข่งขันสนามต่อไปตอนนี้นี่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องวันเวลานะครับแต่ว่าน่าจะช่วงเดือนหน้าครับผมน่าจะมีที่นครชัยศรีครับผมรายการ R2M รายการ R2M ก็ติดตามกันได้กับผลงานของทีมแข่งนะครับรวมทั้งผลงานเรื่องของพาร์ทแล้ว Storm กลับมานิดนึงกับตัวพาร์ทแอโรพาร์ทของ Storm ครับตอนนี้ที่ผลิตอยู่ทำกับรถรุ่นไหนบ้างครับจริงๆของเราเนี่ยมีแยกเป็น2เกรดนะครับก็คือจะเป็น Big Bike แล้วก็ตัวของ Mini Bike นะครับครับผมอย่างของตัว Big Bike เองเนี่ยยังเด่นๆเลยตอนนี้ของเราที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็นกันน้ำดีดนะครับผมกันน้ำดีดใช่ครับที่สำหรับตอบโจทย์ในช่วงหน้าฝนและตอนนี้นะครับใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นพวกข้อบอกของ CB 650ชายล่างใช่ครับแล้วก็อกล่างใช่ครับที่เป็นของทาง Storm นะครับก็เรียกว่ามีทั้ง Big Bike แล้วก็ Mini Bike ด้วยใช่ครับก็เรียกว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปเราไปดูได้ที่ไหนฮะตัวอย่างงานที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ของเราที่ดูง่ายๆที่สุดเลยที่ติดตามทาง Storm Aeropath ง่ายที่สุดเลยก็แฟนเพจ Facebook นะครับ Storm Aeropath Thailand Storm ขึ้นแล้วมั้ง Storm ขึ้นเลยครับ Thailand เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับผมนะก็เข้าไปดูกันได้ว่ามีแฟริ่งแบบไหนออกแบบสำหรับรถรุ่นอะไรยังไงใช่มีช่องทางเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางนึงใช่อ๋อผมว่านั่งนึกอยู่เอ๊ะ Storm ชื่อคุณคุณอ๋อที่ทำกันดีดนี่เองใช่เห็นสินค้าในท้องตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรขอบคุณนะฮะก็เรียกว่าสุดเลยนะครับกับผลงานของทาง Stormนะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันลึกๆเลยไหมเจาะลึกหน่อยไหมได้เลยพี่ไปดูใกล้ๆหน่อยไหมดูใกล้หน่อยว่ามันมียังไงบ้างนั่นแหละใครอยู่ใกล้คุณหนุนอยู่ใกล้สงสัยตรงไหนคุณหนุนถามเลยโอ้โหนั่งเนี่ยบอกได้เลยว่าของแต่งท่วมมากแค่ไม่ใช่แค่ว่าในตัวไอ้นี่นะฮะในตัวของแอโรพาร์ทอย่างเดียวในเรื่องของแต่งอื่นก็เยอะจริงๆอย่างนี้ดีกว่าเบรกหน้าดีกว่านะฮะแล้วไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเจาะลึกกับคันนี้ครับว่าทำอะไรไปบ้างละเอียดเลยครับผมThank you.
da 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 da